ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลสวัสดีครับน้องๆต่อไปนะครับก็จะเรามาเรียนกันเรื่องของ cellular morphology นะครับก็คือรูปร่างลักษณะของเซลล์นั่นเองนะครับแบบในรูปที่เห็นเนี่ยก็คือเซลล์หนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเซลล์สัตว์หรือเซลล์พืชครับต้องเป็นเซลล์สัตว์เพราะว่าอะไรเพราะเห็นออร์แกเนลบางอย่างซึ่งจำเพาะต่อสัตว์เดี๋ยวเราให้มันรู้กันนะครับว่าอะไรที่สัตว์มีพืชไม่มีหรือว่าพืชมีสัตว์ไม่มีนะครับก็ดูข้อ5ก่อนว่าเซลล์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็แบบในรูปเนี้ยภายนอกสุดของเซลล์เลยก็จะเห็นอะไรเห็นพลาสมาเมมเบรนใช่ไหมหรือเซลล์เมมเบรนเถิบเข้ามาเป็นบริเวณพื้นที่ใหญ่ๆเลยก็จะคือไซโตพลาสม์ซึ่งในไซโตพลาสม์เนี่ยมันก็จะมีออร์แกเนลต่างๆลอยอยู่นะครับลัดส่วนที่ไม่มีออร์แกเนลมีแต่น้ำในไซโตพลาสม์เราเรียกว่าไซโตซอลก็คือเป็นส่วนของของเหลวซึ่งอยู่ในไซโตพลาสม์ส่วนออร์แกเนลก็คือเป็นส่วนของโซลิดนะครับถัดจากไซโตพลาสม์เข้ามาสู่กลางเซลล์อีกเราก็จะเจอตัวของบริเวณที่เป็นนิวเคลียสใช่ไหมครับโดยที่คุมด้วยอะไรคุมด้วยนิวเคลียร์เอเวลอปนะครับหรือเราเรียกว่านิวเคลียร์เมมเบรนก็ได้นะอันนี้จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆนะครับคอมพาร์ตเมนต์คร่าวๆของเซลล์ก็ตั้งแต่สิ่งที่บุเซลล์ใช่ไหมสิ่งที่ปิดเซลล์คือพลาสมาเมมเบรนไซโตพลาสม์ซึ่งประกอบด้วยออร์แกเนลต่างๆแล้วก็ตัวของนิวเคลียสนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าเซลล์กันก่อนก็เซลล์คืออะไรถ้าเรายึดตามทฤษฎีของชวาแล้วก็ชไลเดนนะครับซึ่งเขาจะตั้งทฤษฎีเซลล์ไว้ในอธิบายเซลล์3ลักษณะด้วยกันอันแรกเขาบอกว่าเซลล์เนี่ยเป็น basic unit of life ก็คือเป็นหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะข้อที่2ของทฤษฎีเซลล์เขาบอกว่าต้องมีอะไรมีนิวคลีอิกแอซิดก็คือเป็นสารพันธุกรรมของเซลล์นะครับรวมทั้งต้องมีเมตาบอลิซึมก็คือกระบวนการเผาผลาญสารอาหารหรือว่าการสร้างหรือการสลายสารต่างๆภายในเซลล์เนี่ยเซลล์ต้องมีถึงจะ survive ได้คือถึงจะสามารถอยู่รอดได้นะครับและเซลล์เนี่ยก็ต้องได้มาจากเซลล์อีกทีนึงนะครับก็คือต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดแล้วก็จะมีเซลล์ลูกเซลล์หลานต่อไปนะครับอันนี้จะเป็น3ข้อหลักๆของทฤษฎีเซลล์นะครับซึ่งข้อยกเว้นของเซลล์ทีโอรีก็จะมีอะไรเอ่ยมีชีวิตเราถือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามันอาจจะไม่มีข้อใดข้อหนึ่งหรือข้อใดมันอาจจะไม่มีข้อใดข้อหนึ่งในเซลล์ทีโอรีอย่างเช่นไวรัสกับใบลอยมันมีองค์ประกอบไม่ครบเราไม่เรียกมันว่าเซลล์เพราะบางทีเนี่ยเวลามันอยู่นอกเซลล์เนี่ยหรือว่าอยู่ตามสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันอยู่นิ่งๆ
เราไม่พบเมตาบอลิซึมแต่เราจะพบเมื่อไหร่อาจจะพบได้โดยที่มันหลังจากที่มันเข้าเซลล์หรือมันอินเฟกเซลล์แล้วนะครับซึ่งเมตาบอลิซึมตรงนั้นจริงๆเลยถามว่ามันเป็นเมตาบอลิซึมของตัวไวรัสเองหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่ด้วยซ้ำเพราะว่ามันอาศัยอาศัยเอนไซม์โปรตีนต่างๆของโฮสต์เซลล์ที่มันไปอินเฟกหรือมันไปติดเชื้อใช้เป็นเมตาบอลิซึมแทนซึ่งโดยตัวมันเองแล้วไม่มีนะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงจัดเวลาก็เวลาเป็นสิ่งชีวิตข้อที่สำคัญก็คือมันมี reproduction นะครับแต่โดยหน้าที่หรือว่าโดยลักษณะของมันแล้วมันจะเข้าได้กันกับเป็นพวก parasite ก็คือต้องอาศัย host นั่นเองเนาะโอเคนะสิ่งที่แตกต่างของไวรัสกับเซลล์อีกอย่างหนึ่งก็คือไวรัสไม่มีเซลล์งงไหมไม่มีเซลล์ถามว่ามีเซลล์หรือไม่มีเซลล์เราดูจากไหนเราดูจากเบสิกคอมโพเนนต์ของเซลล์สามข้อคือหนึ่งมีเซลล์เมมเบรนเพื่อที่จะแยกออกมาว่าเฮ้ยนี่คือขอบเขตของเซลล์นะ2มี DNA ก็คือเป็นองค์ประกอบของนิวคลีอิกแอซิดเป็นสารพันธุกรรมซึ่งใช้ในการควบคุมการทำงานของเซลล์ด้วยรวมทั้งใช้ในการสืบต่อก็คือจากเซลล์แม่ไปเซลล์ลูกจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งโดยที่การแบ่งเซลล์แล้วก็ต้องมีไรโบโซมซึ่งใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนนั้นมี DNAมีไรโบโซมก็มีเซลล์เมมเบรนถึงจะเรียกว่าเป็นเซลล์ซึ่งเป็น3สิ่งพื้นฐานที่สุดที่เซลล์ต้องมีอะไรที่ไม่มีเราไม่ใช่เราไม่เรียกว่าเซลล์ถามว่าไวรัสเปรียบเทียบกัน3สิ่งนี้ไวรัสมีอะไรไวรัสมีแค่ DNA ถ้ามันมีแค่ DNA อ้าวแล้วอะไรที่มันปิด DNA มันอยู่ล่ะก็คือพวกแคปซิดนะเป็นแคปซิดก็จะเป็นพวกโปรตีนนะครับเป็นปลอกโปรตีนไม่ใช่เซลล์เมมเบรนนะเน้นไว้ก่อนเป็นโปรตีนที่หุ้ม DNA หรือสารพันธุกรรมอีกของมันอีกทีนึงแล้วก็บางตัวบวกลบนะบางตัวจะมีเอนเวลอปซึ่งจำเป็นที่ DNA ตรงนี้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น DNA อาจจะเป็น RNA ก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสแต่ไงก็ตามต้องมีอะไรต้องมีสารพันธุกรรมนี้ DNA กับ RNA คือสารพันธุกรรมเราเรียกรวมๆกันว่านิวคลีอิกแอซิดถามว่า envelope การมีหรือไม่มี envelope ขึ้นกับอะไรขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มันออกจากโฮสต์เซลล์อ่ะมันเอาเมมเบรนของโฮสต์เซลล์ติดมาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วคืออันนี้เป็นเซลล์ใช่ป่ะเป็นเซลล์โฮสต์เป็นยูคาริโอตอ่ะแล้วสมมติไวรัสเข้ามาแบบเนี้ยไวรัสเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีกระบวนการเข้าเซลล์นะพอเข้าเซลล์ปุ๊บมันก็จะปอกมันก็จะอันโคดตัวแคปซิดออกมาแล้วมันก็จะเหลือแต่ DNA กับ RNA ไปเปลือยใช่ป่ะเออถ้ามันเป็น RNAมันก็จะเอา RNA ตัวนั้นน่ะไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนต่อแล้วก็เกิดการสร้าง RNA ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะมีการ assembly ก็คือรวม RNA กับตัวแคปซิดโปรตีนแล้วก็ออกมาเป็นไวรัสซึ่งตอนหลังมาเนี่ยมันต้องผ่านอะไรต้องผ่านเซลล์เมมเบรนใช่ป่ะก็หมายถึงว่าการออกของเซลล์อ่ะมันใช้การบัดดิ้งก็คือคล้ายๆแบบคล้ายๆยื่นออกมาเป็นบัตรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็ออกไปมันก็จะเป็นกลุ่มของไวรัสที่มี envelope แต่ถ้าการออกของเซลล์มันอะใช้วิธี cell lysis ก็คือทำให้เซลล์แตกมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของไวรัสที่ไม่มี envelope ก็คือมันไม่มีส่วนของเมมเบรนของเซลล์โฮสต์ติดมาเนาะ
อันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าทำไมถึงบางตัวมีเอ็มอะล็อกบางตัวไม่มีเอ็มอะล็อกส่วนคำว่าไวรอยด์ไวรอยด์นี่ยิ่งน้อยกว่าไวรัสอีกเพราะว่ามันมีแค่ RNA อย่างเดียว RNA only เลยนะเป็น RNA ที่ลอยฟุ้งอยู่มันไม่มีแคปซิดโอเคนะซึ่งไวรอยด์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดแล้วก็ส่วนมากเนี่ยทำให้เกิดโรคในพืชนะสรุปสไลด์นี้เราต้องรู้ทฤษฎีเซลล์มีอะไรบ้าง3ข้อรู้สิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือทฤษฎีเซลล์ไวรัสไวรอยด์แล้วก็รู้เบสิกคอมโพเนนต์ของเซลล์คือเซลล์เมมเบรน DNA แล้วก็ไรโบโซมจบโอเคต่อมาก็คือชนิดของเซลล์เซลล์เราแบ่งเป็น2ชนิดตามองค์ประกอบหลักๆแล้วก็ตามซึ่ง2ชนิดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการมันด้วยแหละอันแรกก็จะเป็นกลุ่มของโปรคาริโอติกอันที่สองก็เป็นยูคาริโอติกเซลล์ครับโปรคาริโอติกก็คือเป็นโปรแปลว่าอะไรโปรแปลว่าก่อนถูกปะก่อนยูแปลว่าจริงนี่ก่อนซึ่งมันแตกต่างกันตรงที่ว่าโปรคาริโอติกไม่มีเซลล์เมมเบรนผู้ผิดไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนมันก็เลยไม่มีทรูนิวเคลียสสารพันธุกรรมมันก็จะล่องลอยอยู่ในเซลล์อันนี้เป็นสารพันธุกรรมของมันมันไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนปิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีนิวเคลียสเราเรียกบริเวณที่มันมีสารพันธุกรรมของมันคือนิวเคลียอยด์โอเคซึ่งแตกต่างจากยูคาริโอติกเซลล์ยูคาริโอติกเซลล์คือเป็นเซลล์ที่พวกเราคุ้นเคยทั่วไปก็คือเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสก็คือมีเมมเบรนมีนิวเคลียสเมมเบรนหุ้มสารพันธุกรรมเอาไว้แบบนี้ตัวอย่างของโปรคาริโอติกเซลล์ก็พวกแบคทีเรียยูคาริโอติกเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่เหลือก็ไล่มาตั้งแต่อะไรโปรโตซัวฟังกัสพืชสัตว์อันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มของยูคาริโอติกเซลล์ซึ่งประเด็นอื่นๆก็แตกต่างกันระหว่างโปรคาริโอติกและก็ยูคาริโอติกยกตัวอย่างเช่นตัวไรโบโซมเนาะให้จำไว้ก่อนว่าไรโบโซมมันต่างกันนะไรโบโซมแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าอะไรของไรโบโซมที่มันแตกต่างกันระหว่างโปรคาริโอตกับยูคาริโอตนะครับต่อมานะครับชนิดของเซลล์ที่จะเน้นสำหรับบทนี้นะครับก็คือเราจะพิจารณาในตัวของยูคาริโอติกเซลล์เป็นหลักนะครับซึ่ง3 major compartment ของเซลล์ที่ต้องจำให้ได้นะครับก็คือต้องมีเซลล์เมมเบรนซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบเขตของเซลล์มีนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาสม์นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปการ์ตูนให้เห็นเซลล์นะครับว่ามันมีออร์แกเนลต่างๆซึ่งจะพูดต่อไปนะครับเรามาดูองค์ประกอบของเซลล์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมให้ดูนะครับก็คือสำหรับตัวยูคาริโอติกเซลล์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะมี3คอมโพเนนต์หลักๆตัวแรกก็คือเซลล์เมมเบรนตัวที่2คือนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาสม์ซึ่งอยากเพิ่มนิดนึงว่าในส่วนของถ้าเราพิจารณาเซลล์อื่นนอกจากตัวยูคาริโอติกเซลล์เนี่ยตัวนี้เราอาจจะมองว่ามันอาจจะใช้คำว่าสิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์แทนนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาคำว่าสิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันก็จะมีคำเพิ่มใหม่2คำนอกเหนือจากคำว่าเซลล์เมมเบรนนะครับก็คือคำว่าเซลล์วอลอีกตัวนึงก็คือคำว่าแคปซูลตัวเซลล์วอลเนี่ยมันคือผนังเซลล์ใช่ไหมครับซึ่งพบได้ในบางเซลล์ตัวอย่างเช่นคือพวกพืชแล้วก็พวกสาหร่าย
นะครับส่วนตัวแคปซูลเองเนี่ยเราก็จะเจอในเซลล์แบคทีเรียนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นโปรคาริโอติกเซลล์นะแคปซูลนี้คือเจอในพวกแบคทีเรียซึ่งองค์ประกอบของแคปซูลของแบคทีเรียก็จะเป็นพวกสารประกอบพวกเปปติโดไกลแคนนะครับนะครับซึ่งเปปติโดไกลแคนเองเนี่ยมันก็จะเป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลซึ่งมันคอสลิงก์กันแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยตัวโพลีเปปไทด์สั้นๆนะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มของสิ่งที่ห่อหุ้มเซลล์อีกทีนึงซึ่งในตัวยูคาริโอติกเซลล์เช่นในกรณีของคนเนี่ยเราก็เจอแค่เซลล์เมมเบรนใช่ไหมครับตัวของพืชเราก็จะเจอเซลล์เมมเบรนแล้วก็เซลล์วอลด้วยแต่ว่าในกรณีของแบคทีเรียเนี่ยก็จะเจอทั้งเซลล์เมมเบรนเซลล์วอลแล้วก็แคปซูลนะครับซึ่งสังเกตว่าทั้ง3ชนิดเนี่ยหรือทั้ง3รูปแบบสิ่งที่ต้องมีพื้นฐานคืออะไรครับก็คือเซลล์เมมเบรนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากแรกการก็คือเขาจะเขียนเซลล์เมมเบรนเนี่ยเป็นหลักสำหรับในกรณีที่เป็นยูคาริโอติกเซลล์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่จำเป็นที่สำหรับเซลล์ทุกเซลล์ต้องมีนะครับต่อมาคือจะเป็นส่วนของนิวเคลียสนะครับตัวของนิวเคลียสเองเนี่ยก็จะประกอบด้วยเราดูภาพใหญ่ๆก่อนก็คือดูสิ่งที่ห่อหุ้มมันก็คือนิวเคลียสเอนเวลอปใช่ไหมครับหรือนิวเคลียสเมมเบรนซึ่งบนเอนเวลอปเนี่ยมันก็จะมีมันก็มีนิวเคลียสพออยู่นิวเคลียสพอคือรูซึ่งมันเกิดจากคล้ายๆเป็นโปรตีนไปซึ่งอยู่บนไปแทรกอยู่บนนิวเคลียสเอนเวลอปทำให้เกิดรูขึ้นรูนี้ก็จะเป็นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารระหว่างไซโตพลาสม์แล้วก็นิวเคลียสนะครับเดี๋ยวเขายกตัวอย่างทีนะว่าสารอะไรผ่านจากนิวเคลียสออกมาสู่ไซโตพลาสม์ได้บ้างต่อมาคืออีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เหลือก็คือนิวเคลียสแล้วก็โครมาตินซึ่งอาจจะพิจารณาส่วนของเหลวซึ่งอยู่ในนิวเคลียสลงไปด้วยเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่ากลุ่มนี้มีชื่อหนึ่งก็คือคำว่านิวคลีโอพลาสต์ นิวคลีโอพลาสม์ก็คือมีนิวเคลียสโครมาตินแล้วก็พวกของเหลวมันก็ลงคล้ายๆกับคำว่าไซโตพลาสม์นะครับก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเซลล์แต่ไม่รวมนิวเคลียสใช่ไหมคำว่านิวเคลียสพลาสม์ก็คือสิ่งที่มันอยู่ภายใต้ส่วนของนิวเคลียสเอนเวลอปนั่นเองนะครับนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะเป็นบริเวณที่ใช้ในการสร้าง RNA นะบางเซลล์ก็อาจจะเห็นนิวเคลียสได้ชัดเจนนะครับส่วนโครมาตินก็จะเป็นคอมเพล็กซ์ของสาร3อย่างด้วยกันก็คือเป็น DNA นะครับฮิสโตนแล้วก็นอนฮิสโตนโปรตีนคือประกอบไปด้วย DNA ฮิสโตนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกนอนฮิสโตนซึ่งตัวโครมาตินเนี่ยก็แบ่งเป็น2ชนิดก็คือเฮตโรโครมาตินแล้วก็ยูโครมาตินเฮตโรโครมาตินเราก็จะสมมุติเราส่องภายใต้กล้อง EM ก็คืออิเล็กตรอนไมโครสโคปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นบริเวณที่ทึบนะครับส่วนยูโครมาตินเราก็จะมองเห็นว่าเป็นบริเวณที่โปร่งกว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยพูดกันอีกทีในหัวข้อของนิวเคลียสนะครับต่อมาคือในส่วนของไซโตพลาสม์มันก็จะมี4อย่าง4องค์ประกอบนะครับก็คือออร์แกเนลคืออะไรก็คืออวัยวะระดับเซลล์นะครับก็คือจะเป็นสตรัคเจอร์ต่างๆซึ่งมีฟังก์ชันแตกต่างกันไปตัวอย่างในที่นี้ก็จะมี
structure ตามนี้นะครับซึ่งเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้เป็น2กลุ่มก็คือออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มกับออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับแล้วตัวอย่างออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มก็เป็นส่วนใหญ่เลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโทคอนเดรียซึ่งมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะครับส่วนพวกER หรือย่อมาจากคำว่า endoplasmic reticulum ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเยื่อหุ้มชั้นเดียวกอจิอะพาราตัสไลโซโซมพาราซิโซมเมโนโซมพวกนี้ก็จะถือว่ามันเป็นเยื่อหุ้มชั้นเดียวนะครับส่วนอีกตัวนึงที่ยังไม่ได้พูดก็คือไรโบโซมซึ่งไรโบโซมเป็นออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะครับนะอันนี้ก็คือออร์แกเนลต่อมาก็คือไซโตสเคเลตันบางทีเขาจัดว่าไซโตสเคเลตันเนี่ยอาจจะเป็นสับเซตของออร์แกเนลหนึ่งแต่ในที่นี้ก็แยกออกมาให้ดูนะครับซึ่งไซโตสเคเลตันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันก็คือมีไมโครฟิลาเมนต์อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์แล้วก็ไมโครทูบูลนะครับอันนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นฟังก์ชันนะครับต่อมาก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นคล้ายๆเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในเซลล์นะครับก็คือสำหรับตัวของ inclusion ก็จะเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตนะครับก็จะประกอบไปด้วยพวก secretory granule ก็เป็น vesicle เป็นถุงเล็กๆนะครับซึ่งภายในบรรจุสารที่เซลล์จะหลั่งออกมาอยู่แล้วก็มีพวก lipid droplet ก็จะเป็นหยดไขมันเล็กๆที่สะสมในเซลล์มีไกลโคเจนแล้วก็ไลโปฟูซินพิกเมนต์ซึ่งจะพูดต่อไปอีกทีนึงส่วนไซโตซอลก็คือของเหลวทั้งหมดนะครับทั่วไปที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้ตามนะครับของเหลวอื่นๆเราจะเรียกว่ารวมๆว่าไซโตซอลซึ่งปกติแล้วก็จะมีการไหลวนช้าๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เห็น overview คร่าวๆของสิ่งที่ต้องเรียนกันในบทนี้นะครับต่อมาก็จะพูดถึงเจาะลึกรายละเอียดไปในแต่ละอันละนะอันแรกก็จะเป็น cell membrane นะครับ cell membrane มีหลายชื่อนะครับตัวอย่างเช่นอาจใช้คำว่า unit membrane plasma membrane หรือว่า plasma lemma ก็ได้นะครับก็ซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับเซลล์เมมเบรนนะคะก็คือโครงสร้างมันเป็นยังไงนะแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็ฟังก์ชันหรือหน้าที่ว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับซึ่ง3อย่างนี้อยากให้จำเป็นแพทเทิร์นสำหรับทุกสตรัคเจอร์ทุกออร์แกเนลที่จะเรียนต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ตามออร์แกเนลไหนก็ตามสิ่งที่ต้องรู้คือสตรัคเจอร์พรอพเพอร์ตี้แล้วก็ฟังก์ชันนะครับอันแรกก็คือเราดูสตรัคเจอร์ของเซลล์เมมเบรนก่อนเนาะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากฟอสโฟลิปิดไบแลร์นะก็คือคำว่าแลร์เนี่ยก็คือชั้นถูกป่ะไบก็แปลว่า2ก็คือมี2ชั้น2ชั้นของอะไรคือ2ชั้นของฟอสโฟลิปิดนะครับก็จากรูปนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวฟอสโฟลิปิดก็คือตัวนี้กลมๆนะก็คือมีหัวแล้วก็มีหาง2อันเดี๋ยวให้อธิบายว่าหัวคืออะไรหางคืออะไรนะสังเกตว่าเซลล์เมมเบรนก็จะประกอบไปด้วยไอโครงสร้างแบบนี้แหละฟอสโฟลิปิดแบบนี้แหละ2ชั้นประกอบกันโดยที่หางชนกันแล้วเอาหัวหันออกเนาะข้างนอกเนี่ยข้างนอกคือฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเอ็กตาเซลลูล่านะครับแบคทีเรียก็ได้คือภายนอกส่วนด้านล่างก็จะเป็นอินทราเซลลูลาร์คือเป็นพวกไซโตซอลนะครับมาไปก่อนนะซึ่งสังเกตว่าพื้นที่โดยรวมใหญ่เนี่ยมันก็เกิดจากพวกฟอสโฟลิปิดไบแลร์ใช่ป่ะต่อมาก็คือจะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกซึ่งฝังตัวก็ได้หรือไม่ก็รออยู่หรือว่าติดอยู่บนฟอสโฟลิปิดไบแลร์ทีนึงซึ่งสตรัคเจอร์หลักที่มีเยอะสุดเนี่ยก็คือเป็นพวกเป็นเมนโปรตีนนะครับมันคืออะไรก็คือเป็นแท่งๆแบบนี้ครับที่มันเป็นแท่งๆแทรกอยู่
ข้างในหรือว่าเกาะตามผิวๆแบบนี้ก็ได้นะครับพวกนี้ที่เป็นโปรตีนเนาะซึ่งตัวโปรตีนเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดนะครับก็คือ1ก็คืออินทิกรัลโปรตีนอ่ะอันนี้ชนิดแรกนะอินทิกรัลโปรตีนอินทิกรัลคืออินทิเกรตใช่ไหมแบบฝังตัวลงไปก็คือสังเกตว่าจะเป็นโปรตีนที่ฝังลงไปในเนื้อเซลล์เมมเบรนเลยก็จะเป็นอันใหญ่ๆพวกนี้เนาะพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอินทิกรัลโปรตีนยกตัวอย่างชนิดของอินทิกรัลโปรตีนก็อย่างเช่นพวกแชนแนลโปรตีนแล้วก็พวกแคเรียร์แล้วก็เป็นพวกทรานสปอร์ตโปรตีนซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหลักที่ใช้ในการขนส่งสารเข้าออกระหว่างเซลล์นะครับต่อมาก็จะเป็นพวกอีกชนิดนึงก็จะเป็นพวกโพลิเฟอรัลโปรตีนคือเป็นโปรตีนที่เกาะอยู่ภายนอกอีกทีนึงมันไม่ได้ฝังตัวเข้าไปในเนื้อของเซลล์เมมเบรนอันนี้ก็ใช่เนาะก็จะเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกันกับเกี่ยวกับซิกแนลทรานสดักชันเวลามีรีเซปเตอร์มาจับกับตัวโปรตีนที่เป็นรีเซปเตอร์ที่เกาะอยู่บนเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันเราเรียกว่า conformational change ทำให้ตัว peripheral protein เนี่ยมันหลุดออกแล้วก็สามารถส่งสัญญาณเข้าไปภายในเซลล์ให้เกิดเซลล์ response ต่อไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าเป็นไลแกนที่มาเกาะบน receptor บน cell membrane ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ peripheral protein นะครับซึ่งสังเกตว่านอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกที่มันเกาะอยู่บนเซลล์เมมเบรนไม่ว่าจะเป็นพวกโอลิโกแซคคาไรด์อ่ะเห็นไหมก็คือจะเป็นกลุ่มนี้เนาะอันเล็กๆพวก6เหลี่ยมเล็กๆที่มันเกาะๆกันเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งสังเกตคำนี้คือคำว่าไกลโคโปรตีนไกลโคแปลว่าอะไรไกลโคก็แปลว่าคาร์โบไฮเดรตใช่ปะเป็นส่วนของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนคือรู้แล้วเป็นโปรตีนคำว่าไกลโคโปรตีนก็คือสารที่รวมกันระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนนะครับเจออีกคำนึงคือคำว่าไกลโคลิปิดไกลโคแปลว่าคาร์โบใช่ป่ะแล้วก็ลิปิดก็คือเป็นส่วนของไขมันก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเกาะกับฟอสโฟลิปิดโดยตรงนะครับแล้วก็เรียกสตรัคเจอร์ที่เรียกรวมกันตรงนี้เนี่ยว่าไกลโคลิปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆซึ่งนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีพวกคอเลสเตอรอลนะครับที่แทรกนะอยู่ตามฟอสโฟลิปิดไบแลร์ตรงนี้ด้วยซึ่งในรูปเนี่ยไม่มีเลเบลไว้พี่ก็ยกตัวอย่างเป็นจุดๆพวกนี้นะก็เป็นพวกคอเลสเตอรอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับต่อมาเรามาโฟกัสกันตรงที่คำว่าฟอสโฟลิปิดนะครับสตรัคเจอร์ของฟอสโฟลิปิดประกอบด้วยอะไรนะครับเรามาดูกันก็คือเรารู้จักคำว่าไตรกลีเซอไรด์ถูกไหมครับก็คือเกิดจากกลีเซอรอลบวกกับแฟตตี้แอซิดกี่ตัว3ตัวนะครับคือสตรัคเจอร์ของกลีเซอรอลก็จะเป็นตัวตัวนี้นะตัวนี้คือตัวกลีเซอรอลแล้วก็มีแฟตตี้แอซิดแฟตตี้แอซิดก็จะมีหมู่คาร์บอกซี่เขียนแบบนี้ไม่ดีมีหมู่คาร์บอกซี่แล้วก็มีหมู่อาร์ก็คือจะเป็นพวก CNH2Nบวก1ในกรณีที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับซึ่งเวลามันรวมตัวกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นก็คือมันจะดึงน้ำออกมาใช่ไหมครับดึงน้ำออกแล้วก็จะเป็นตัวของไตรกลีเซอไรด์ขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย3แฟตตี้แอซิดนะครับแต่ว่าคำนี้ฟอสโฟลิปิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คื
มันก็จะสลายอัลฟาตีอาซิดหลุดออกไปตัวนึงแล้วก็เกิดฟอสโฟริเลชันให้เอาฟอสเฟตเนี่ยเข้ามาเติมนะครับเติมฟอสเฟตซะแล้วก็อาจจะมีหมู่อื่นที่มาเกาะกับฟอสเฟตยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกโคลีนนะครับแล้วก็จะได้เป็นฟอสโฟลิปิดออกมาอันนี้จะเป็นโคลีนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตัวแฟตตี้แอซิดเป็นโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ำใช่ไหมครับส่วนตัวฟอสเฟตก็โคลีนเนี่ยเป็นโมเลกุลที่ชอบน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะผลาออกจากกันนะครับพวกฟอสเฟตแล้วก็โคลีนที่มันติดกับฟอสเฟตเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาอีกทางนึงส่วนตัวแฟตตี้แอซิดที่มันไม่ชอบน้ำเนี่ยก็จะอยู่ด้านหนึ่งด้านที่มีฟอสเฟตอยู่ก็เรียกว่าด้านเฮดส่วนด้านที่มีแฟตตี้แอซิดก็จะเป็นด้านเทลนะครับก็มี2ด้านเรียกภาพรวมว่าด้านนี้เป็นไฮโดรฟิลิกก็คือชอบน้ำฟิลเพราะว่าชอบนะครับส่วนไฮโดรฟลอบิกก็แปลว่าเกลียดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดภาพเนี่ยก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นด้านเฮดด้านล่างก็จะเป็นด้านเทลมันก็จะพยายามเอาด้านที่ไม่ชอบน้ำมาเข้าหากันก็คือเทลต่อเทลส่วนเอาที่ด้านชอบน้ำเนี่ยไว้กับภายนอกซึ่งในสิ่งแวดล้อมของมันไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเซลล์เนี่ยองค์ประกอบหลักก็ต้องเป็นก็คือน้ำนะครับมันก็เลยเอาด้านที่ชอบน้ำไว้ข้างนอกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นต่อลึกในเรื่องของฟอสโฟลิปิดนะครับต่อมาเราดูเรื่องของภาพนะครับให้ลองนึกภาพก็คือถ้าในระดับที่เป็นไลน์ไมโครสโคปนะครับก็คือเซลล์เมมเบรนเนี่ยเราก็พอเห็นว่ามันเป็นขอบเขตของเซลล์แต่ว่าเราไม่ได้เห็นเป็นสตรัคเจอร์ลงลึกรายละเอียดจริงๆก็จะเห็นว่ามันโอเคแล้วรู้ละว่าตัวแบ่งขอบเขตระหว่างเซลล์ก็เห็นเป็นเส้นๆเล็กๆนะครับตัวดำๆตัวนี้ก็จะเป็นพวกก็จะเป็นนิวเคลียร์นะครับไม่ไรไม่โครสโคปองค์ประกอบที่เราเห็นส่วนใหญ่แค่ตัวเซลล์นะอาจจะเห็นขอบเขตเซลล์ได้แล้วก็จะเห็นนิวเคลียร์นะครับส่วนภาพนี้ก็จะเป็นส่วนของอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราก็จะเห็นสตรัคเจอร์ที่ละเอียดขึ้นนะครับจะเห็นเป็นไตลามิน่าแอปเพอเรนซ์ก็คือจะเห็นเป็น3ชั้นนะครับชั้นแรกก็เป็นอัลเทอร์ดาร์กไลน์ชั้นกลางก็จะเป็นมิดเดิลไวท์ไลน์แล้วก็ชั้นในสุดก็จะเป็นอินเนอร์ดาร์กไลน์นะครับนี่ก็คือให้เห็นภาพจริงคร่าวๆของเซลล์เมมเบรนนะครับหน้าที่สำคัญที่สุดของตัวเซลล์เมมเบรนเนี่ยก็คือเป็น flexible permeability ก็คือคำว่า permeable คืออะไรก่อน permeable คือสามารถทะลุผ่านได้นะครับ selective ก็คือการคัดเลือกใช่ไหมเลือกเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือเป็นเยื่อเลือกผ่านคือเลือกให้ระหว่างว่าสารโมเลกุลไหนที่สามารถผ่านเซลล์ได้ผ่านเซลล์ไม่ได้เพื่อที่จะรักษาองค์ประกอบภายในเซลล์เอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีความสำคัญในการดูดซึมสารนะครับรวมทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสารนะครับส่วนหน้าที่2ก็คือคุณสมบัติที่2คือในเรื่องของ fluidity ก็คือความยืดหยุ่นนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิชนิดของแฟตตี้แอซิดที่เป็นส่วนของเทลว่ามันอิ่มตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับนะอันนี้ก็ให้เห็นภาพการ์ตูนสำหรับเซลล์เมมเบรนอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนหัวข้อที่3ที่ต้องรู้คือฟังก์ชันที่สำคัญเลยเนี่ยอันแรกคือในเรื่องของทรานสปอร์ตนะครับซึ่งทรานสปอร์ตเนี่ยเราจะไปเรียนละเอียดอีกทีนึงในเรื่องของเซลลูลาร์ทรานสปอร์ตโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะพูดคร่าวๆให้เห็นภาพก่อนว่าตัวทรานสปอร์ตเองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น
สองชนิดใหญ่ๆนะอันนี้ก็รวมกันเป็นชนิดนึงก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีกชนิดนึงชนิดแรกก็จะเป็นชนิดที่สามารถคล้ายๆเป็น across เลยอะ across โดยตรงก็คือเป็นสามารถผ่านเข้าแล้วก็ออกโดยผ่านเส้นมันเป็นโดยตรงแต่ว่าอีกชนิดนึงเนี่ยที่ใช้คำว่า vesicular transport ก็คือสารมันไม่ได้ผ่านเข้าออกเซลแบบนี้แต่ว่ามันจะมีการหลั่งตัวของเมมเบรนลงไปเป็นถุงนะครับสมมติอันนี้เป็นผิวมันเวลาเกิดทรานสปอร์ตเนี่ยมันก็จะมีการหวังตัวลงไปแล้วก็หลุดออกมาเป็นถุงเวสิเคิลแบบนี้นะครับอันนี้เวสิคูล่าทรานสปอร์ตหรือเรียกชื่อหนึ่งเขาใช้คำว่าบอลทรานสปอร์ตนะซึ่งบอลทรานสปอร์ตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเอนโดไซโตซิสก็คือการนำสารเข้าเซลล์ซึ่งก็มีแบ่งเป็น3อันหลักๆก็คืออันแรกก็เป็นพิโนไซโตซิสอันที่2คือฟาโกไซโตซิสร่างที่3ก็คือ receptor mediated endocytosis ก็คือการนำสารเข้าเซลล์โดยผ่านตัวของ receptor นะครับซึ่งบทนี้มันจะมีรายละเอียดของบท cellular transport ทีนึงส่วนการนำสารออกจากเซลล์เราก็เรียกว่า exocytosis นะครับอันนี้ก็คือตัวของ bulk transport นะครับอีกตันนี้ก็คือเป็นการ transport ที่ผ่านเซลล์มันเป็นโดยตรงก็จะแบ่งเป็น diffusion นะครับซึ่งก็ประกอบด้วย passive diffusion แล้วก็ facilitate diffusion ซึ่ง passive diffusion เราก็จะมองเป็น2มุมคือมุมของ solute คือตัวถูกละลายก็ใช้คำว่า simple diffusion นะครับส่วนถ้าเรามองในมุมของน้ำหรือ solvent หรือตัวทำละลายเราก็ใช้คำว่า osmosis นะครับซึ่ง diffusion เนี่ยตรงนี้เป็นการแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าก็คือแพร่ตามเกรเดียนต์ของสารนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการทรานสปอร์ตที่ไม่ใช้พลังงานนะครับซึ่งแตกต่างกับคำว่าแอคทีฟทรานสปอร์ตคือเป็นการทรานสปอร์ตที่ใช้พลังงานจาก ATP นะครับก็จะเป็นพวกปั๊มต่างๆแล้วก็จะลงท้ายด้วยคำว่า ATPS นะครับแต่ส่วนของคำว่าบัลค์ทรานสปอร์ตก็เป็นการขนส่งสารที่ใช้พลังงานเสมอนะครับอันหน้าที่แรกเกี่ยวกับเมมเบรนทรานสปอร์ตก็ผ่านไปนะครับหน้าที่สองก็คือเกี่ยวกับเซลล์แอดเคชั่นก็คือการติดกันระหว่างเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวจังชั่นนะครับซึ่งทำหน้าที่ยึดเซลล์สองเซลล์ให้ติดกันเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะครับอันที่3ก็จะเป็น intercellular communication หรือว่า signal transduction ตัวนี้เนี่ยที่สำคัญก็ยกตัวอย่างแนวนี้ของเซลล์สารนะครับก็จะใช้คำว่า gap junction มันก็จะเป็นคล้ายๆอันนี้เซลล์หนึ่งอันนี้เซลล์หนึ่งมันก็จะเป็นตัวเมมเบรนโปรตีนที่เชื่อม2เซลล์เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นรูแล้วก็สามารถส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นสารหรือเป็นไอออนนะครับเพื่อควบคุมเซลล์ข้างเคียงนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นเซลล์ของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนะครับมันก็จะมีแกปจังชันเพื่อใช้ขนส่งไอออนนะครับเวลามันซึ่งเวลาเซลล์หนึ่งมันรับรู้ว่ามันต้องทำงานละก็คือต้องบีบตัวละมันก็จะส่งไอออนให้เซลล์ข้างเคียงเซลล์ข้างเคียงก็จะรับรู้แล้วก็ต้องรู้ว่าโอเคมันก็ต้องบีบตัวเหมือนกันซึ่งการขนส่งตรงนี้มันเร็วมากมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าหัวใจเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์สามารถบีบตัวทำงานได้พร้อมกันแต่จริงๆแล้วมันค่อยๆส่งไปแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์เป็นเซลล์ๆไปแต่เนื่องจากมันทำงานเร็วมากมันก็เหมือนกับว่าทุกเซลล์เนี่ยเหมือนเป็น1ยูนิตก็คือสามารถบีบตัวได้พร้อมกันเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ signal transduction คืออย่างที่บอกไปหลังจากที่เวลามี extracellular signal ที่เข้ามานะครับเข้ามาเกาะกับพวก transmembrane receptor protein คือเป็นตัว receptor ที่เกาะอยู่บน cell membrane เมื่อมีการเกาะของ extracellular signal อาจจะเป็นพวกฮอร์โมนหรือเป็นพวกนิวโรทรานสมิเตอร์ก็ได้นิวโรทรานสมิเตอร์ก็คือสารสื่อประสาทนะครับ
มันก็จะมีการส่งสัญญาณแล้วก็ให้เกิดเซลลูลาร์เรสปอนส์นะครับในการตอบสนองของเซลล์นะครับอันนี้คือฟังก์ชันหลักๆนอกจากนี้สิ่งที่เราเรียนไปตอนแรกว่าเซลล์เมมเบรนมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่สำคัญของแต่ละองค์ประกอบของเซลล์เมมเบรนนะครับยกตัวอย่างเช่นจากรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเคยมันมีแบบองค์ประกอบหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นตัวของคอเลสเตอรอลเองเนี่ยนะครับก็จะยกตัวอย่างหน้าที่คร่าวๆเสริมให้นะครับอันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันของโปรตีนนะครับฟังก์ชันของโปรตีนก็คืออันแรกก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นพวกTransport เกี่ยวกับเซลล์ Transport ไม่ว่าจะเป็นพวก Channel Carrier หรือเป็น Transporter นะครับหน้าที่สองก็คือจะเป็นที่เกาะของคาร์โบไฮเดรตอันนี้ที่แรกนะหน้าที่สองก็จะเป็นที่เกาะของคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งทำให้สามารถซึ่งทำให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยสามารถเกาะอยู่กับเซลล์เมมเบรนได้แล้วก็สามารถมีฟังก์ชันของคาร์โบไฮเดรตของมันเองได้เนี่ยนะครับอันที่สามก็จะเป็นเอนไซม์นะครับที่เกาะอยู่บนเซลล์เมมเบรนเลยนะพวกเอนไซม์พวกนี้ก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นเอนโทรไซต์เยอะนะครับเอนโทรไซต์คือเป็นเซลล์เยื่อบุผิวที่บุเบรนกัดหรือว่าพวกเบรนลำไส้นะครับทำไมมันต้องมีเอนไซม์อยู่บนเซลล์เมมเบรนคือช่วยในการย่อยสารต่างๆนะครับย่อยอาหารให้กลายเป็นสารโมเลกุลเล็กลงจึงสามารถดูดซึมไปได้ยกตัวอย่างเช่นพวกเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยน้ำตาลพวกเป็นไดซัคคารายด์แบบนี้ให้กลายเป็นโมโนซัคคารายด์นะครับอย่างเช่นพวกไลซูเคลสแลคเตสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หน้าที่ที่4คือเป็นรีเซปเตอร์นะครับคือเป็นรีเซปเตอร์โอเคอันนี้จะเป็นหน้าที่ของโปรตีนนะครับส่วนนอกจากโปรตีนแล้วเนี่ยก็ยังมีอันอื่นใช่ไหมในภาพก็คือยกตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เป็นสีเขียวก็แล้วกันเนาะคือหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรตพวกนี้มันมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่หลักๆของคาร์โบไฮเดรตก็คือเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับ communicationกับเซลล์ข้างเคียงนะครับแล้วก็ใช้การจดจำเซลล์ข้างเคียงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่ทำให้เราสามารถดีเทคเซลล์ข้างเคียงว่าเฮ้ยมันเป็นเซลล์ชนิดเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามีการมีเซลล์อะไรแปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่าพวกคาร์โบไฮเดรตก็จะช่วยในการจดจำเซลล์ข้างเคียงแล้วก็อันที่3ก็คือจะเป็นตัวกำหนดแอนติเจนของหมู่เลือดก็คือที่เราพูดกันว่าแบบสมมติเป็นหมู่เลือด AB group แบบเนี้ย ABO group ไอ้พวกหมู่ A หมู่ B หรือหมู่ O เนี่ยก็จะพิจารณาว่ามันมีแอนติเจน A แอนติเจน B หรือว่าถ้าไม่มีแอนติเจน A หรือ B เนี่ยก็จะเป็นหมู่ O นะครับซึ่งแอนติเจนพวกนี้เป็นองค์ประกอบพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งอยู่บนเซลล์เมมเบรนนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีจากรูปเนี่ยสังเกตว่าตัวคาร์โบไฮเดรตเราจะพบด้านที่มันเป็นเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์เท่านั้นด้านอินทราเซลลูลาร์เนี่ยจะไม่มีคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังก์ชันหลักมันเกี่ยวกับคล้ายๆแบบจำหรือว่าคอมมิวนิเคชันซึ่งมันก็ต้องเป็นหน้าที่ที่เกิดทางด้านฝั่งเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์อยู่แล้วนะครับนะต่อมาก็มาดูฟังก์ชันของตัวคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลก็จะมีความสำคัญเกี่ยวกับการยืดหยุ่นของเยื่อหุ้มเซลล์หรือฟลูอิดิตี้ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งการที่มีคอเลสเตอรอลแทรกอยู่เนี่ยทำให้ตัวเทลของฟอสโฟลิปิดไม่แพ็กแน่หรือว่าติดกันจนแข็งเกินไปก็จะช่วยให้มีการเลื่อนไหลนะครับทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็
อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือป้องกันไม่ให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีสภาพเป็นของแข็งนะครับก็จะคล้ายกับหน้าที่เมื่อกี้คือการเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับซึ่งจากการที่คุณสมบัติของเมมเบรนที่มันมีฟลูอิดิตี้ตรงนี้มันก็ทำให้คล้ายๆเหมือนเป็นทะเลอะเซลล์เมมเบรนคล้ายๆทะเลซึ่งเซลล์เมมเบรนมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันมีการเคลื่อนที่ของพวกฟอสโฟลิปิดไบแลไปเรื่อยๆมันก็จะเคลื่อนที่แบบบุบบุบแบบนี้ไปเรื่อยๆไอ้พวกโปรตีนหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่เกาะมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไหลคล้ายๆไหลไปด้วยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้คุณสมบัติโมเดลการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะเรียกว่า fluid mosaic model นะครับซึ่งก็คือเป็นคุณสมบัติของเซลล์เมมเบรนซึ่งคำนี้แสดงถึงคำว่าเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันมีความลักษณะเป็นของไหลนะมันมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือว่าตัวอะมีบาเกิดฟาโกไซต์แบบเกิดฟาโกไซโตซิสเนี่ยเวลามันกินสารภายนอกเนี่ยมันก็จะมีการยืดสุดโรปอดของมันออกไปถูกไหมครับแล้วมันก็จะเขมือบสารแล้วก็เอาเข้ามากลายเป็นฟูดแบบฟิวอลนะครับหรือฟาโกโซมเห็นไหมมันมีการเคลื่อนที่ของเซลล์มันมีการสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มันไม่ได้แข็งตัวแบบเปลี่ยนรูปไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเซลล์เมมเบรนนะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ